ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไรสวยรวยเสน่ห์นั่นเองค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับน้องติ๊กค่ะสาวบ้านนาค่ะค่ะน้องนาสาวบ้านเมืองค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาเจอกับพวกเราแบบนี้นะคะรับรองนะคะว่าความสวยความงามนะคะจะต้องอยู่คู่กับคุณผู้ชมไปตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องมาหันดูแลตัวเองนะคะหันดูแลสุขภาพเราด้วยแล้วก็คนรอบข้างที่เรารักด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะและบางสิ่งบางอย่างนะคะก็คือว่าแฟนหรือว่าสามีเนี่ยบ่กล้าที่จะบอกเขาโดยตรงฉะนั้นเขาต้องพยายามดูแลเจ้าของและเอาใจใส่สังเกตสังกาเจ้าของเนี่ยจักหน่อยนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะในส่วนต่างๆของร่างกายของเขามีความผิดปกติไปหรือบ่นั่นเองค่ะเขาใส่ชุดสีชมพูแบบนี้เขาก็ต้องมาบอกเรื่องคุณผู้หญิงเป็นธรรมดานะคะส่วนจะเป็นเรื่องอีหยังนั่นเองเชื่อว่าหลายท่านกำลังใฝ่ฝันอยากจะมีหน้าอกใหญ่เต็งตึงเด้งดึงใช่ก็คือมันเป็นแบบว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือดาราหรือแบบว่าคือทุกคนก็ล้วนแต่ที่จะอยากมีหน้าอกหน้าใจที่มันดูใหญ่กระชับเต่งตึงนั่นเองแล้วมันก็มีหลากหลายวิธีวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอวิธีต่างๆนะคะที่พอจะแบบรักษาในระยะเบื้องต้นได้บางคนก็ไปแบบพึ่งสัญญกรรมก็จะเป็นการที่เสี่ยงต่ออันตรายตัวเองด้วยอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมก็ได้แล้วก็มีโรคอื่นๆแทรกซ้อนขึ้นมาตอนนี้เราก็เลยจะมาแนะนำท่าวิธีการบริหารเต้านมของเราค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้หน้าอกเต่งตึงเด้งดึงใหญ่ใช่แล้วพิธีบรรคบรรยายเดี๋ยวนะจะเป็นคนสาธิตท่าให้คุณผู้ชมดูเองนะคะรู้เรื่องนะรู้เรื่องค่ะโอเคนะคะท่าแรกเลยนะคะสำหรับคนที่อยากมีหน้าอกนะคะหนักใจที่ง่ายขึ้นนะคะจำไว้ให้ดีท่าแรกก็คือธรรมดาค่ะย่างขึ้นบันไดให้บ่อยที่สุดนั่นเองค่ะเป็นการบริหารที่ต้องขึ้นลงด้วยนะขึ้นลงบันไดใช่นะคะต่อไปท่าที่สองค่ะนะคะเขาบอกว่าเอามือจับเอวแล้วโน้มโตลงนะคะเกรงหน้าท้องเล็กน้อยฝั่งไหนดีฝั่งนี้ละกันฝั่งด้านข้างนั่นเลยนี่นะคะเฮดต้อมมือนะคะประมาณนะคะวันละ20เทื่อซอยเพิ่มขนาดหน้าอกได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะคือทำแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เกรงหน้าท้องนิดนึงนะต้องเกรงแล้วเนี่ยครั้งละประมาณ20ครั้งก็จะช่วยให้เพิ่มขนาดหน้าอกได้ท่าที่3ท่าต่อไปค่ะนะคะใส่เขาบอกว่าใส่มือใส่ทับมือขวาดันหน้าอกขึ้นเฉียงขึ้นทั้งด้านข้างแล้วปล่อยแล้วก็จะดันขึ้นมาไม่แล้วแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยนะแล้วก็คือสลับกันไปก็คือทำสลับกันคืออยากให้ด้านไหนก็คือต้องทำให้เท่ากันเนาะสักประมาณครั้งละ20เทื่อครั้งละ20อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะคะอันนี้ก็ทำแรงอยู่นี่เลยนะคะท่าต่อไปท่าที่4นั่นเองค่ะก็คือว่าเขาบอกว่ากางขาออกกว้างแล้วเหยียดแขนไปด้านหลังอย่างนี้หรือเปล่าใช่แต่นัดเป็นคนตัวค่อนข้างแข็งอ่ะก็เลยแบบทำได้นิดเดียวแต่ก็คือเหมือนจะทำให้หน้าอกเรายืดอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคะคุณผู้ชมก็คือมันก็จะยืดอย่างนี้อะไรประมาณนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วท่าสุดท้ายเลยเขาบอกว่าให้ยกหัวไหล่ขึ้นพร้อมกับแขนทั้งสองข้างแล้วดันหน้าอกขึ้นนั่นเองค่ะท่านี้ง่ายนี่ร้อยดันจังสี่นะคะประมาณเฮ็ดดูเท่าใดได้แห้งดีเฮ็ดเป็นประจำค่ะรับรองค่ะว่าหน้าองค์หน้าใจของคุณนะคะจะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าจะให้เพิ่มขึ้นหรือจะไปเสริมหน้าองค์มาคือสิเป็นไปบ่ได้มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าหาท่าที่ว่ามามันกับบ่ยากแต่ว่าจะให้เฮ็ดทุกมือเฮ็ดบ่ได้ขี้คานใช่มันคือการบริหารเบื้องต้นนั่นเองที่เหมือนกับว่าเวลาเราไปจับอะไรมันก็จะดูใหญ่ขึ้นก็คือเหมือนไปกระตุ้นของเรานั่นเองก็คือถ้าใครมีเวลาว่านะคะก็อย่าลืมทำท่า5ท่านี้นะที่พวกเราสอนกันไปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะง่ายกว่านี้หรือบอลทามีอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณนะคะสามารถที่ให้คุณมีหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่ขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปย่างขึ้นย่างลงโดยที่คุณไม่ต้องเฮ็ดท่านี้ไม่ต้องนะคะนั่นก็คือการที่คุณนะคะหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมาเสริมให้กับร่างกายหน้าอกหน้าใจของคุณกะนะคะจะย้ายขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะที่ว่ามาจะเป็นอย่างไปบ่ได้นอกจากด้านหน้าของเฮาเลยค่ะซึ่งเยนั่นเองค่ะโตนี่แหละค่ะที่มีนะคะ
จมูกทั่วเหลืองเป็นตัวประกอบเป็นนางเอกใช่แล้วก็คือที่เขาบอกกันว่าคือถ้าเกิดว่าใครอยากมีหน้าอกหน้าใจที่เต่งตึงขึ้นหรืออาจจะมีสุขภาพผู้หญิงที่ดีขึ้นก็จะต้องพึ่งแบบพวกน้ำเต้าหู้หรือว่าสารสกัดจากตังกุยแต่อันนี้ก็คือเป็นสารสกัดที่ทำมาจากจมูกทั่วเหลืองแล้วก็มีสารสกัดจากตังกุยด้วยซึ่งส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เป็นทำให้สมดุลแบบองค์รวมของเพศหญิงของเราเนี่ยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนแล้วก็อาการสตรีวัยทองได้แถมไม่มีโคอินไซด์คิวเทนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะให้พลังงานกับเซลล์แล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋าลดริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะฝ้าจุดด่างดำของคุณเนี่ยก็จะค่อยๆจางลงค่ะค่ะนะคะยังมีสารสกัดจากนะคะเมล็ดฟักทองนั่นเองค่ะเสื้อว่าหลายท่านนะคะก็คือว่าอาจจะบ่รู้ว่าสารตัวนี้ค่ะมันซอยต้านการอักเสบนะคะและซอยให้คนที่การปัสสาวะบ่อยู่เนี่ยลดอาการเหล่านี้ได้หรือว่าลดอาการสำหรับคนที่เข้าสู่วัยท้องนั่นเองค่ะนะคะตัวนึงสำคัญมากๆเลยต่อไปสารสกัดจากเปลือกสนค่ะนะซึ่งเป็นสารตัวนึงที่มีนะคะสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเองค่ะเสริมการทำงานนะคะของวิตามินอีและวิตามินซีนั่นเองค่ะซอยลดการสั่งเม็ดสีและซอยนะคะลดจุดด่างดำจุดต่างๆให้ในผิวเขาเนี่ยสดใสขึ้นใช่ยังไม่หมดก็จะมีวิตามินอีด้วยคุณผู้ชมช่วยลดการเสื่อมของเซลล์บำรุงผิวให้ชุ่มนุ่มๆเต่งตึงนั่นเองนี่กินง่ายๆค่ะคุณผู้ชมแค่1แคปซูลนะคะวันละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นค่ะแค่ประมาณ10วันคุณก็จะสามารถเห็นผลได้ไม่ว่าจะเป็นพวกผิวหน้าผิวตัวหรืออาจจะสังเกตที่หน้าอกตัวเองหรืออาจจะเป็นตอนที่ปวดท้องประจำเดือนก็ได้คุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆนะคะนะคะกิ่ง1เม็ดก่อนนอนเป็นบอแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อยากเห็นผลรวดเร็วหรือว่ามีอาการนะคะต่างๆค่อนข้างรุนแรงเนี่ยขอแนะนำเป็น2เม็ดนะคะเพราะว่าถ้ากิน2เม็ดนะ3มือเห็นผลเลยใช่พี่ติ๊กใช่ไหมตึงแรกๆนี่กิน2เม็ดเลยไม่กลัวเปลืองนะที่งกไงกินวันละ1เม็ดพอแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นตัวก็ช่วยได้เหมือนกันนะซอยได้เป็นอย่างดีนะคะปวดท้องประจำเดือนมาบ่ปกตินะคะหรือว่าในเรื่องของผิวพรรณสิวฝ่าซอยได้เป็นอย่างดีหรือผู้ใดที่มีกลิ่นนะคะที่แบบว่ายืนห่างกัน100เมตรยังได้กลิ่นนี่ต้องฟังกลิ่นนะไม่ประสงค์ไม่พึงประสงค์กันเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะท่านใดที่อยากมีนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ที่ขอบอกเลยภาษาชาวบ้านเขาเอิ้นว่าเข้มข้นมากกว่าทองตลาดเนี่ยถึง20เท่าโทรกันเขาได้ตามเบอร์ที่คุณยุ้ยหน้าจอเลยก็ว่าได้นะคะว่าไปว่ามาก็อยากกินอีกแล้วล่ะนะคะคุณผู้ชมคะโทรกันเขามาเลยค่ะหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็โทรเขามาถามพี่ทีมงานของเขาได้เลยเนาะเพราะว่านะคะของมูลเนี่ยมันเยอะแยะมากมายว่าบอเบิร์ดนั่นเองค่ะโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นอีหยังนั่นก็โทรเขามาถามพี่เพิ่นได้ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมของดีๆแบบนี้รีบจับจองกันให้ดีๆเลยนะคะแล้วก็พบกับเราช่วงหน้านะคะกับ Pure Life Lover สักครู่เดียวค่ะจะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากร้าวไปจนถึงบั้นเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่1แผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง5วันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับเต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแย่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะเพราะว่าจมูกถั่วเหลืองของซินเดียมันให้ปริมาณฮอร์โมนผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทำให้เบย์มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบย์มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะPure Life Syndriaผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-844สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลฟ์ช่วงเพียวไลฟ์เลิฟเวอร์เอาละค่ะกราฟข่าวสู้ช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงนะคะเพียวไลเลิฟเวอร์นั่นเองค่ะมื้อนี้นะคะจะเป็นผู้ใดที่ไม่แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของนะคะความประทับใจที่นี้โตซินเดียนะคะเดี๋ยวให้น้องนับเป็นผู้แนะนำกันค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะขอต้อนรับพี่เอกอดิศรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับอีกครั้งนึงนะคะสำหรับหนุ่มครีเอทีฟไฟแรงของเรามาพบกับผู้หลงใหลของซินเดียอีกแล้วเป็นยังไงบ้างคะเราจะมาอัปเดตเรื่องคุณแฟนแน่เลยรู้เลยอ๋อจริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าซินเดียเนี่ยเป็นที่แบบว่าโจทย์จันกันมากคนแบบว่าสอบ
คือแบบว่ามีสนใจมาพอสมควรในส่วนนึงอ่ะคือทางผมก็เป็นคอนซัลท์เหมือนกันแบบว่าโทรติดต่อลูกค้าเหมือนกันคือส่วนนึงอ่ะจะมีทางแฟนผมก็คืออย่างที่เคยบอกแล้วละเขาได้ทานสินเดียเขาโอเคเห็นผลในเรื่องของเรื่องระบบภายในโอเคดีขึ้นแล้วก็พอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็ได้มีการไปบอกต่อกับพวกเพื่อนๆในสำนักงานในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะแบบว่าคือไม่เชิงแบบว่าไปขายโดยตรงหรอกอาจจะแบบว่าเป็นของฝากหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นของขวัญวันเกิดหรืออะไรเงี้ยก็ให้เขาก็เริ่มมีกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็ในอีกส่วนนึงอ่ะก็จะเป็นส่วนของลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่เคยสั่งออเดอร์สินค้าโจซินเดียไปค่ะตอนนี้เขาก็แน่นอนครับซื้อซ้ำมันมีผู้ใดที่ซื้อไปกินแล้วบ่ซื้อซ้ำใช่นะคะคือส่วนใหญ่ปัญหาของอย่างที่ผมได้เจอมาคือพวกกลุ่มผู้หญิงที่อายุประมาณ 40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยปัญหาเรื่องตกขาวเยอะมากแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมีกลิ่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องอาการสตรีวัยทองเนี่ยเยอะแต่บางทีเขาก็คงได้มีโอกาสทานพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อต่างๆคงคือเขาคงลองมาแล้วหลายยี่ห้อแหละเขารู้สึกว่าแบบว่าไม่สำเร็จไม่เห็นผลเผลอทานใบอ้วนกับมีแบบน้ำหนักขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางตัวเนี่ยเขาใช้แป้งถั่วเหลืองพอทานไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวประมาณนี้แล้วพอตอนช่วงนั้นผมก็ได้แนะนำให้ลองเขาลองทานตัวพิวไรซินเดียไปก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่นะฮะประมาณเต็มที่ประมาณ1เดือนเห็นผลเลยตกขาวหายไปเลยใช่ไหมหายเลยแล้วก็ประจำเดือนดีขึ้นแต่ตอนแรกมีบางคนที่มาแบบเหมือนมาปรึกษาว่าทำไมกินซินเดียเข้าไปแล้วคือตกขาวออกมาเยอะผิดปกติคือบางคนเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันขับออกมาบางคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะคุณผู้ชมว่ามันขับออกมาเยอะผิดปกติก็คือมันขับออกมาแล้วพอมันขับออกมาเสร็จมันหายไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะสักประมาณ1เดือนเหมือนที่พี่เอกบอกก็จะหายหมดจริงๆหายไปเองเนาะจะมีลูกค้าหลายท่านนะใช่เพราะข้อมูลแต่ละคนไม่เท่ากันช่วงประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยวันแรก 2-3 วันแรกหรือว่าอันอาทิตย์แรกเนี่ยแล้วแต่คนนะฮะจะเป็นช่วงที่แบบว่าต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าคือพอเขาได้รับร่างกายได้รับตัวเนี้ยเขาเหมือนกับไปจัดการปรับระบบปรับสมดุลอะไรต่างๆให้ร่างกายมันคงที่พออยู่ในช่วงแบบว่าประจำเดือนออกมาปุ๊บตัวเนี้ยมันร่างกายเขาจะเริ่มเคลียร์ละแล้วทีเนี้ยพอได้ทานต่อเนื่องวันละเม็ดเนี่ยร่างกายของเขาจะเลยค่อยๆแบบเฟิร์มแบบฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องนะคะนี่แหละค่ะเป็นนะคะคำตอบสำหรับหลายคนนะคะที่กินเข้าไปแล้วนะคะตกใจนะคะในเรื่องของการที่บอกว่ามีตกขาวเนี่ยออกมาหลายๆจนแบบว่าบางคนเนี่ยตกใจว่าต้องตกใจนั้นคือเป็นการที่แบบว่าคือเขาคาบสิ่งที่มันตกค้างในมดลูกหรือว่าในร่างกายของเขาเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเห็นให้มันสะอาดมายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงที่หลายท่านเนี่ยสงสัยและมื้อนี้ได้มีโอกาสนะคะได้พูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าตอนนี้นะคะกระแสตอบรับเนี่ยของซินเดียนี่ดีมากเลยใช่ยังคืออยากจะไล่ฟังนิดนึงคือทุกวันนี้เท่าที่ผมได้สืบทราบมานะผู้หญิงทุกคนมีปัญหาหมดแต่แบบว่าบางทีเขาคือคิดอายแล้วก็แบบไม่กล้าปรึกษาแม้แต่กับแฟนตัวเองนะหรือแบบคู่รักเนี่ยบางทีเขาก็ยังไม่กล้าปรึกษาเลยเออเนี่ยคือพอได้มีโอกาสพูดคุยเขาเนี่ยเขาก็โอเคเขาเริ่มเข้าใจปัญหาตัวเองละแล้วพอทานไปเนี่ยแล้วเขาก็โอเคได้ผลยังเคสของแฟนผมอ่ะเช่นเดียวกันก็คือเขาจะบอกนะบอกนะว่าตัวเองอ่ะปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะคือพอแบบไล่กันดีๆอ่ะคือเขาก็มีปัญหาเรื่องประจำเดือนเวลาทุกครั้งก่อนมาเขาจะปวดอยู่มัน2 วัน 3 วันอันนี้เขาคิดว่าเขาปกติเพราะว่าใครๆก็ปวดกัน